ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับคุณครูอัจฉริยาพรนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ครูมีเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากนักเรียนวันนี้นะคะเราจะไปดูว่าความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะนักเรียนเราจะมาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นคะมีอะไรบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือบอกวิธีการศึกษานะคะสืบค้นข้อมูลประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่นักเรียนไปรู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนักเรียนก็ได้เรียนรู้มาแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนทางประวัติศาสตร์นั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะเรามาดูนะคะวิธีทางประวัติศาสตร์นะคะอย่างแรกเราต้องรู้อะไรคะข้อมูลทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเราต้องรู้หัวข้อว่าเราจะศึกษาอะไรนะคะในวิธีทางประวัติศาสตร์อันนี้เขาก็บอกว่าหมายถึงขั้นตอนหรือวิธีการที่นักประวัติศาสตร์หรือผู้ศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ใช้นั่นเองศึกษาขั้นตอนอะไรบ้างก็ศึกษาขั้นตอนเพื่อศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงนะคะเหตุการณ์ต่างๆทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานที่เราได้รวบรวมเอาไว้นะคะหลักฐานที่รวบรวมเอาไว้มีเยอะแยะมากมายแล้วมีข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนนะคะข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนั้นมีอะไรบ้างนะคะข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนั้นมีอะไรบ้างโดยเราจะศึกษาข้อมูลนั้นด้วยการ5ขั้นตอนนะคะ5ขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเราจะศึกษาข้อมูลท้องถิ่นนั้นจะศึกษาเรื่องอะไรเราต้องกำหนดหัวข้อเรื่องเอาไว้นะคะหัวข้อเรื่องเมื่อเรากำหนดหัวข้อเรื่องได้แล้วนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เราจะต้องรวบรวมมันเกี่ยวข้องกับเนื้อหานี้อะไรบ้าง3นะคะเรามาดูการตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานแล้วก็มีการสรุปข้อมูลนะคะนักเรียนเมื่อมีการสรุปข้อมูลแล้วมีการนำเสนอข้อมูลนะคะได้ข้อมูลรวบรวมข้อมูลและหลักฐานแล้วนะคะนักเรียนก็สรุปข้อมูลเมื่อสรุปข้อมูลแล้วนะคะเราก็นำเสนอข้อมูลก่อนที่เราจะพูดถึงหลักฐานหรือเราไปรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นของเรานั้นครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพนี้ก็คือภาพสะพานข้ามแม่น้ำแควสะพานข้ามแม่น้ำแควนี้อยู่ที่ไหนคะนักเรียนอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ว่าเขาทำยังไงนะคะครูมีคลิปนี้ให้นักเรียนฟังนะคะทุกคนนะคะมาดูคลิปนะคะเรื่องราวของประวัติความเป็นมาสะพานที่เรายืนอยู่บนนี้ไหมคะ Oh, not much, but รู้ว่ามีการสร้างที่ยาวจำไม่ได้ Just from the history about from the Second World War เรื่อง
องราวของสะพานข้ามแม่น้ำแควนั้นจะเป็นอย่างไรมีผู้รู้มาไขคำตอบมีอยู่ข้างๆแหวนแล้วล่ะค่ะประวัติของสะพานข้ามแม่น้ำแควนี่มีเรื่องราวความเป็นมายังไงคะก็สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกสัมพันธมิตรนะฮะขึ้นจากอ่าวมะนาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางขึ้นทางแยกน้องบันดุกครับผมแล้วก็เพื่อใช้เส้นทางไปลำเลียงอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ไปยึดประเทศอินเดียครับผมเรื่องนี้มีอยู่ว่าสะพานข้ามแม่น้ำแควใช้เวลาสร้างเพียง1เดือนจนกระทั่งในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานนั้นหักท่อนกลางภายหลังสงครามได้สิ้นสุดลงรัฐบาลไทยได้มีการซ่อมแซมใหม่ด้วยเหล็กรูปเหลี่ยมเมื่อปีพุทธศักราช2489จนสามารถใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนี้ยังมีการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ค่ะแหวนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2นะคะที่นี่ก็จะเป็นที่รวบรวมประวัติความเป็นมาเรื่องราวรวมทั้งด้านข้างนี่แหวนก็คือผู้ที่จะมาเป็นไกด์ในวันนี้ต้องให้ข้อหาพิเศษก่อนเลยว่าที่นี่นั้นมีอะไรบ้างค่ะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสิ่งของต่างๆและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ค่ะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นหัวรถจักรที่ผ่านการใช้งานในสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วจริงๆนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกคะที่นี่คือต้องเข้าไปด้านในครับคุณเชนคะที่นี่ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีอะไรที่เก็บสะสมไปบ้างคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเป็นไงคะนักเรียนเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับถ้าเราอยากรู้เกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมคะนักเรียนเราก็สามารถไปสืบค้นต่างๆได้และก็มีแหล่งประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายใช่ไหมคะมาดูนะคะตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นก็โดยเฉพาะหลักฐานตามที่ครูสอนไปแล้วนะคะนักเรียนหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นมีด้วยกัน2ประเภทหรือ2ชนิดนะคะก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเช่นจดหมายบันทึกของทหารญี่ปุ่นประวัติศาสตร์หนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแม่น้ำแควหนังสือเกี่ยวกับรถไฟสายไทยพม่านะคะโดยโยชิกาวะฉบับแปลไทยนะคะแล้วก็แผนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะทีนี้นะคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็อย่างเช่นสะพานข้ามแม่น้ำแควรูปถ่ายสุสานเฉลยสงครามนะคะแล้วก็ภาพยนตร์เกี่ยวกับแม่น้ำแควอันนี้นะคะก็คือหลักฐานที่เขารวบรวมมาเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็คือเกี่ยวกับสะพานข้ามแม่น้ำแควนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะเมื่อเรารวบรวมหลักฐานได้แล้วเราทำยังไงคะนักเรียนหลังจากนั้นเราก็ไปตรวจสอบใช่ไหมคะก่อนอื่นเราตั้งหัวข้อคืออยากรู้อะไรคะสะพานข้ามแม่น้ำแควมีประวัติความเป็นมาอย่างไรหลังจากนั้นเราก็ไปศึกษาข้อมูลตามข้อมูลต่างๆโดยมีข้อมูลที่ดังเห็นในจอนะคะหลังจากนั้นนะคะเอาข้อมูลนะคะนำข้อมูลไปตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานอย่างเช่นหลักฐานอะไรก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควใครเป็นผู้สร้างกองกำลังทหารญี่ปุ่นนักเรียนคะคนที่สร้างนี้ไม่ใช่กองกำลังทหารญี่ปุ่นอย่างเดียวนะคะนักเรียนถ้านักเรียนไปศึกษาดีๆจะมีคนไทยที่เราเรียกว่าเฉลยนะคะในตอนนั้นช่วยสร้างแล้วก็โอ้โหได้ตายไปหลายศพมากเพื่อสังเวยเกี่ยวกับสะพานข้ามแม่น้ำแควนี้นะคะถ้าได้ไปอ่านประวัติศาสตร์จริงๆแล้วสร้างที่ไหนสร้างที่ตำบลทุ่งมะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อใดเมื่อพุทธศักราช2485อย่างไรโดยเฉลยศึกชาวตะวันตกและเอเชียก็คือสร้างโดยเฉลยศึกแถวบ้านเรานะคะเอเชียแล้วก็ตะวันตกนะคะตะวันตกในที่นี้คือทางยุโรปอเมริกาฝรั่งเศสทางนู้นนะคะญี่ปุ่นเป็นคนสร้างนะคะนักเรียนก็เลยเอาเฉลยศึกที่มาทำสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นนะคะมาสร้างสะพานนี้เพราะเหตุใดเพื่อบรรทุกกำลังพลและสิ่งของไปยังประเทศพม่านะคะเพราะว่า
จังหวัดกาญจนบุรีนี้เป็นจังหวัดชายแดนของไทยเรานะคะเพื่อข้ามไปฝั่งพม่าทีนี้จะข้ามไปก็ข้ามไปไม่ได้เพราะว่ามีแม่น้ำแควกั้นอยู่แล้วเวลาขนเสบียงขนของเยอะๆจะอาศัยเรือก็ลำบากนะคะนักเรียนก็เลยมีการสร้างสะพานขึ้นมานะคะทีนี้เมื่อได้ข้อมูลตรวจสอบข้อมูลแล้วเรามาดูนะคะเราก็มาตีความนะคะเพื่อดูว่าข้อมูลนั้นมีข้อเท็จจริงอะไรบ้างมีความเป็นจริงยังไงข้อเท็จจริงยังไงนะคะในนี้เขาสรุปว่าข้อเท็จจริงก็คือกองทัพญี่ปุ่นนะคะเป็นคนสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควที่นี่นะคะตำบลท่ามาขามอำเภอเมืองด้วยแรงงานเฉลยศึกของคนไทยส่วนข้อเท็จจริงอันนี้เป็นความจริงข้อเท็จจริงก็คือไทยและกับไทยกับญี่ปุ่นนะคะร่วมเป็นสัมพันธมิตรนะคะในสงครามโลกครั้งที่2ไทยจึงมีการตกลงกับญี่ปุ่นว่าถ้ามีการสร้างทางรถไฟเชื่อมแล้วนะคะเชื่อมระหว่างไทยกับพม่าอันนี้เขาเรียกว่าข้อเท็จจริงส่วนความเป็นจริงก็คือญี่ปุ่นสร้างนะคะเห็นไหมคะมันจะแตกต่างกันต่อไปนะคะเรามาดูการจัดลำดับข้อมูลการจัดลำดับข้อมูลนั้นก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันโดยอย่างแรกเราต้องดูที่เหตุการณ์มีอยู่ว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควบุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือใครไทยชาวไทยชาวญี่ปุ่นแล้วก็เฉลยศึกต่างๆชาติตะวันตกปัจจัยที่ก่อให้เกิดก็คือตอนนั้นมีการสู้รบนะคะของสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมคะเห็นไหมคะประวัติศาสตร์มีเยอะแยะมากมายแล้วก็ญี่ปุ่นต้องการเดินทัพไปยังประเทศพม่าจึงต้องมีการสร้างสะพานใช่ไหมคะผลที่เกิดขึ้นยังไงรถไฟสามารถแล่นข้ามแม่น้ำแควไปได้นะคะแล้วก็เฉลยศึกนั้นได้รับความลำบากแม้กับได้รับความลำบากในที่นี้ลำบากไม่พอถึงชีวิตด้วยนะคะต่อไปสรุปข้อมูลก็คือได้สะพานข้ามแม่น้ำแควก็คือมีการสร้างเมื่อพ.ศ. 2485ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะเพื่อลำเลียงอาวุธไปยังพม่าอันนี้คือการจัดลำดับขั้นตอนเรามาดูนะคะในการสืบค้นข้อมูลความเป็นมาของท้องถิ่นของเรานั้นเราจะสืบค้นอย่างไรนะคะอย่างแรกนะคะการสืบค้นก็คือการเสาะแสวงหาข้อมูลนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ได้คำตอบนะคะที่เราต้องการนั่นเองนะคะเมื่อเราสืบค้นแล้วเราทำยังไงก่อนการสืบค้นเราก็ต้องเตรียมค่ะเตรียมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดที่เราจะต้องศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาเราก็ต้องสืบค้นเอาไว้นะคะนักเรียนหรือเราจะต้องเตรียมข้อมูลเอาไว้นะคะเตรียมความพร้อมหลังจากนั้นเราก็ไปหาแหล่งสารสนเทศหรือเครื่องมือที่จะใช้ในการสืบค้นนะคะเมื่อหาไปแล้วนะคะเรามาดูว่าข้อมูลนะคะข้อมูลแหล่งเรียนรู้เป็นอย่างไรนะคะแหล่งเรียนรู้นั้นเป็นอย่างไรอย่างบ้านเราครูอยากรู้ว่าเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างไรนะคะเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแถบบ้านเราเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องรู้ใช่ไหมคะว่าอย่างก่อนอื่นเราก็ต้องรู้แผนที่ในเขาใหญ่เขาใหญ่ตั้งอยู่ที่ไหนบริเวณไหนใช่ไหมคะเราต้องรู้แผนที่ว่าตั้งอยู่ที่บริเวณอะไรเป็นยังไงเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ที่ไหนตำบลอะไรอำเภออะไรเราต้องรู้รายละเอียดก่อนเมื่อรู้รายละเอียดแล้วเราต้องรู้ไปเกี่ยวกับว่าลักษณะภูมิประเทศของเขาใหญ่เป็นอย่างไรเราก็ต้องไปศึกษารายละเอียดนะคะลักษณะภูมิประเทศของเขาใหญ่เป็นอย่างไรมีเทือกเขาสลับซับซ้อนเนี่ยนะคะเห็นไหมเราก็ต้องหารายละเอียดมามีแม่น้ำที่สำคัญด้วยกันกี่สายมีสายอะไรบ้างเห็นไหมคะนี่คือข้อมูลที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้นะคะหลังจากนั้นรู้ลักษณะภูมิประเทศแล้วเราก็ไปดูลักษณะภูมิอากาศเมื่อเรารู้ลักษณะภูมิอากาศลักษณะภูมิประเทศแล้วเราก็มาดูแหล่งท่องเที่ยวความเป็นมายังไง
นอกจากเราดูตรงนี้แล้วเราก็ไปสอบถามบุคคลที่รู้จักบริเวณตรงนั้นนอกจากนี้เราก็ไปสามารถสอบถามใครคะผู้รู้แล้วไปสอบถามจากพิพิธภัณฑ์สำคัญหรือในบริเวณที่ตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะที่ว่าการนั่นเองนะคะและฉะนั้นเราก็ไปดูตามสถานที่ต่างๆในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องไปควรศึกษานะคะนักเรียนเอามาดูอย่างเช่นนี่นะคะแหล่งน้ำตกแหล่งชมวิวตรงไหนมั่งนี่แล้วทำไมถึงตั้งว่าผาเดียวได้ตั้งทำไมถึงตั้งว่าเป็นน้ำตกเหวนรกทำไมถึงตั้งว่าเป็นน้ำตกเหวสุวัฒน์เพราะอะไรนักเรียนก็ไปหาสืบค้นได้ว่ามีความประวัติความเป็นมาอย่างไรสร้างขึ้นเมื่อไรใครเป็นคนสร้างใช่ไหมคะเราสามารถทำได้นะคะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นที่ว่าการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วลักษณะของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นเราสามารถไปเที่ยวได้ลักษณะแบบไหนเห็นไหมคะประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นของเรานะคะมีเยอะแยะมากมายสำหรับวันนี้นะคะครูฝากพวกเราให้พวกเราไปศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นของบ้านของตัวเองบ้านนักเรียนชื่อบ้านอะไรนะคะบ้านนักเรียนชื่อบ้านอะไรแล้วมีประวัติความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงตั้งชื่อบ้านแบบนี้เราก็ไปถามผู้รู้เป็นใครผู้ใหญ่บ้านคนเฒ่าคนแก่หรือไปสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะให้นักเรียนทำมาคนละหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านของตนเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะเห็นตัวอย่างแล้วไม่ยากเลยนะคะดูมาคร่าวๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนครูฝากไว้นะคะเป็นการบ้านก็คือเหมือนเดิมนะคะการบ้านไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ